สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกษริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์หมายถึงสื่อดิจิตอลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคมเพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคมผ่านเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับประเภทของสื่อสังคมออนไลน์1เว็บบล็อกหรือบล็อกนะครับเป็นสื่อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ข้อคิดเห็นบันทึกส่วนตัวโดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอื่นๆโดยผู้รับสารสามารถเข้าไปอ่านหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้Social Network เป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลเพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มทางสังคมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลกัน Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าบล็อกจิ๋วนะครับเป็นเว็บเซอร์วิสหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปสำหรับให้ผู้ใช้บริการเขียนข้อความนั้นๆประมาณ140ตัวอักษรที่เรียกว่าสเตตัสนะครับเพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือแจ้งข่าวสารต่างๆแก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ออนไลน์วิดีโอเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื้อหาที่นำเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูกจำกัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัวทำให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามชมตามความต้องการ Photo Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการฝากรูปภาพผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อนำมาใช้งานได้นอกเหนือจากผู้ใช้บริการจะมีโอกาสแบ่งปันรูปภาพแล้วยังสามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนำเข้าไปฝากได้อีกวิกิเป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ผู้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระเช่นวิกิพีเดีย Google Earth นะครับ Virtual World คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจำลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไปจัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะโลกเสมือนจริงCloud Sourcing มาจากการรวมคำสองคำคือ Cloud และ Outsourcing เป็นหลักการของความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์จัดทำในรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาคำตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทั้งทางธุรกิจการศึกษารวมทั้งการสื่อสารโดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะพอดคาสติ้งนะครับหรือพอดแคสต์คือการบันทึกภาพและเสียงแล้วนำไปไว้ในเว็บเพจเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานนะครับ Discuss Review Opinion เป็นเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอาจจะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอุปกรณ์เครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลน์มีดังนี้นะครับ 1. คอมพิวเตอร์ 2. สมาร์ทโฟน 3. แท็บเล็ต 4. เซิร์ฟเวอร์ 5. ไคลเอนต์ 6. ฮับ 7. เน็ตเวิร์ก 8. เราเตอร์ 9. บริดจ์ 10. เกตเวย์นะครับประโยชน์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้ 2. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้หรือตั้งคำถามในเรื่องต่างๆเพื่อให้บุคคลอื่นสนใจหรือมีคำตอบได้ช่วยกันตอบ 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น 4. เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง 5.ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 6. ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน 7. คลายเครียด
ได้สำหรับผู้ที่ต้องการหาเพื่อนคุยเล่นสนุกสนุกข้อจำกัดของโซเชียลเน็ตเวิร์ก 1. เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปหากผู้ใช้บริการไม่ระมัดระวังในการกรอกข้อมูลอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ในทางเสียหายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 2. โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างหากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการหรือขาดวิจารณญาณอาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต 3. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ขโมยผลงานหรือถูกแอบอ้าง 4. ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ 5. ผู้ที่ใช้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้สายตาเสียได้ 6. ถ้าผู้ใช้หมกมุ่นอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปอาจจะทำให้เสียการเรียนหรือผลการเรียนตกต่ำลงได้ผู้เรียนทุกคนนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ก็เปรียบเสมือนดาบสองคมนะครับก็มีทั้งคุณและโทษนะครับตามที่ได้กล่าวมาเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนแต่ละคนนะครับจะนำโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและกับการเรียนได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมอยากจะฝากเอาไว้ว่าให้ใช้ให้พอเหมาะใช้ให้พอดีนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลหรืออะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าบางครั้งผู้ไม่หวังดีก็แอบแฝงอยู่ในโลกโซเชียลของเรานะครับขอบคุณครับผม